อ่ะถ้าตรงนี้นะคะใครมีกระดาษปากกานะคะหยิบขึ้นมาเขียนหน่อยถ้าไม่มีเขียนกับโน้ตในโทรศัพท์มือถือก็ได้ตอบคำถามสั้นๆเราเป็นใครนะสำหรับตัวผมเองนะคะผมเป็นพิธีกรผมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแสดงล่าสุดเพิ่งเป็นแอลกอฮอลิกนะคะตายังบวมอยู่เลยนะคะแล้วผมก็เป็นกระเทยค่ะบางคนบอกว่าผมไม่ได้เป็นกระเทยผมเป็นแค่ตุ๊ดนะคะก็เลยงงนะคะประเทศนี้การเป็นตุ๊ดนั้นมีลำดับขั้นทางสังคมด้วยนะคะมีศักดินาของการเป็นตุ๊ดอยู่นะคะเราเป็นอย่างนี้มาเนี่ยอีกแป๊บนึงก็จะครบ4ทศวรรษแล้วนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเป็นตุ๊ดของตัวเองเนี่ยมาตลอดนะคะเด็กๆนะคะเราเป็นโรคจิตนะคะเพราะว่าการเป็นตุ๊ดสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นโรคจิตอะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยพาส่งไปบำบัดด้วยการให้หมอสะกดจิตด้วยการขูดคางคกไม้แกรกแกรกแกรกเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันจะเลิกกลายเป็นตุ๊ดแต่มันจะกลายเป็นคางคกแทนนะคะในเวลาต่อมาเราโตขึ้นจากที่เป็นโรคจิตเราเป็นโรคเอดส์ว่ะใช่ไหมเราอยู่ในยุคที่แบบเป็นตูดเป็นเกย์คือเป็นตัวแพร่เชื้อเอดส์อ่ะเหมือนเราคาบมันออกมาเหมือนช้อนเงินช้อนทองไงก็ไม่รู้อยู่ไปอยู่มาพอโตขึ้นมันเป็นยุคที่การเรียกร้องสิทธิต่างๆนานานี่มันบูมมากอ่ะการเรียกร้องสิทธิสตรีสิทธิชนกลุ่มน้อยสิทธิเพศที่3แล้วอยู่ในยุคที่ถ้าเราไม่ยอมรับเพศที่3คือเราจะเป็นคนที่เอาเลวหรือเชยมากอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆนะจากที่เราเป็นคนโรคจิตเราเป็นโรคเอดส์อยู่ดีกูกลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสีสันให้กับโลกขึ้นมาซะอย่างนั้นว่ะยอมรับว่างงแต่ถามว่าจริงหรือเปล่ากระเทยนี่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เก๋อย่างนี้หรอคือด้วยความที่พื้นเพเราเนี่ยเป็นแบบจบอักษรศาสตร์อ่ะเราจะมีเพื่อนตุ๊ดที่แบบเนิร์ดมากอ่ะชมแบบใครเคยดูรายการจะเห็นพี่ก๊อฟนะคะเพื่อนของดิฉันนะคะนางใส่กระโปรงบานนะคะเป็นผ้าแบบไหมสวรรค์มาไหมสวรรค์เลยก็ไม่รู้ว่าเงินวาวๆแต่นางใส่คู่กับรองเท้าโอนิซึกะไทเกอร์นะคะแต่พอนางต้องไปใส่ชุดไทยสมัยอยุธยานางจับคู่กับรองเท้าส้นตึกว่ากูนางงงมากงงเพื่อนตัวเองมากคราวนี้ความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไหนวะเคยไปถ่ายรายการในตลาดแห่งหนึ่งก็ไปเมากับแม่ค้าเนี่ยเมาอยู่ดีแม่ค้าเนี่ยก็หน้าตึงแล้วก็ถามเลยขึ้นมาว่าถามจริงๆมีความสุขก่อแต่เขาไม่ได้มีน้ำเสียงแดกดันหรือว่าแบบประชดประชันนะคือก็ถามว่าเขาไม่รู้จริงๆถามจริงๆมีความสุขก่อก็เลยตอบป้าไปว่าเสือกไม่ได้ตอบอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นคิดในใจเพราะสิ่งนั้นมาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าคนอย่างเราอ่ะคิดอะไรเป็นอย่างไรชอบอะไรหรือมีชีวิตอย่างไรอะไรเงี้ยที่ได้ยินมาก็คืออ่ะคนนู้นบอกคนนี้บอกถูกบ้างผิดบ้างแล้วผิดซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเคยเห็นแบบเวลาผู้ชายจะมาแซวกระเทยอ่ะก็จะแบบเดินอู้อู้เจ็บตูดมึงอ่ะต้องไปเอาตูดเขามึงจะเจ็บตูดยังไงวะโอ้ยเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยออกปะคือจริงๆอ่ะเรานะสแกนไปโรงเรียนของเราที่ทำงานของเราซอยบ้านเราแล้วมันมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแต่ทำไมเรารู้อะไรเกี่ยวกับเขาน้อยจังเลยอ่ะคือเลยอยากจะเปรียบเทียบเหมือนเราดูหนังดูละครอ่านนิยายอะไรเงี้ยยิ่งตัวเราเคยเล่นละครใช่ป่ะพอเล่นละครก็จะมีโปรดักชั่นโน้ตมีคาแรคเตอร์โน้ตมาอย่างเงี้ยอีตัวพระเอกนางเอกนะมันจะแจกแจงมาทุกสิ่งอย่างเกิดที่ไหนตายยังไงเนี่ยคุณอุบลต้องบอกว่าตายยังไงถูกไหมชอบอะไรไม่ชอบอะไรปมชีวิตคืออะไรแบบบางที่นะในกระเป๋าอีนางเอกใส่อะไรบ้างมันยังต้องแจกแจงขนาดนั้นเลยอะแต่ตัดภาพไปยังตัวละครสมทบจำพวกเพื่อนอ้วนเพื่อนเนิร์ดและเพื่อนตุ๊ดมันไม่บอกอะไรกูเลยค่ะมันบอกว่าเพื่อนอ้วนนั้นก็เป็นคนตลกขบขันและรักเพื่อนเพื่อนเนิร์ดเฉยๆมันจะเป็นเหยื่อถูกแกล้งและรักเพื่อนเพื่อนตุ๊ดขี้วีนเสียงดังและรักเพื่อนเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยแล้วอยู่ในประเทศที่แบบการเป็นคนอย่างเงี้ยมันคือตัวละครสมทบอะเราไม่เคยเห็นคนใหญ่คนโตสามารถออกสาวได้อย่างใหญ่โตเราก็จะเป็นตัวละครแบบนี้ต่อไปเราก็จะเห็นเขาแค่ด้านเดียวเปรียบเทียบนะเคยถ่ายรูปอ็อบเจกต์อะไรบางอย่างใช่ไหมครับเวลาเราถ่ายรูปจัดแสงอะอ็อบเจกต์ที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องจัดแสงละ35 35 40ถูกป่ะก็จะเห็นแบบทุกมุมชัดเจนแจ๋วแหววแต่อีพวกก้อนหินหรือแบบว่าลูกเต่าต้นไม้ที่มันเป็นของประกอบฉากที่มันอยู่ขอบๆเนี่ยมันก็จะมีไฟส่องมาแค่ลำไรแล้วก็เห็นมันแค่ฝั่งเดียวใช่ป่ะ
อีกฝั่งมันหน้าตาเป็นไงวะเออถ้าเราเห็นไอ้ฝั่งที่มีไฟเป็นกลมๆแล้วก็เดาว่าอีกฝั่งมันคงจะกลมถ้าเราเห็นฝั่งหนึ่งเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็เดาว่าอีกฝั่งมันก็คงเหลี่ยมไอ้เนี่ยเดากันไปเดากันมาสะสมสะสมมันก็เลยกลายเป็นภาพตายตัวที่เขาเรียกว่าสเตอริโอไทป์ใช่ปะแต่สำหรับเรานะเราไม่เคยรู้สึกว่าสเตอริโอไทป์มันมาของมันเดียวๆสเตอริโอไทป์มันจะมาพร้อมกับทัศนคติหรือแอตติจูดเสมอเมื่อทัศนคติบวกกับสเตอริโอไทป์พอมันแปะกันปุ๊บสเตอริโอไทป์ของเขาแอตติจูดของเราแปะรวมกันปุ๊บมันจะกลายมาเป็นการแปะป้ายหรือที่เรียกว่าเลเบลไลเซชันใช่ไหมคะ คนเราแปะป้ายกันทำไมวะอะอย่างเราแปะป้ายคนว่าเป็นเกย์อย่างเงี้ยเราแยกกันด้วยเรื่องอะไรฮะคะเออการมีเพศสัมพันธ์ถูกป่ะถูกไหมเราแยกคนเป็นเกย์เพราะเขามีเพศสัมพันธ์แบบหนึ่งแต่ถามเถอะอาทิตย์หนึ่งอย่าอาทิตย์นึงเลยเดือนหนึ่งเนี่ยใช้เวลากับเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ของดิฉันเดือนที่ผ่านมาเนี่ย0นาที แต่มันต้องใหญ่โตขนาดใครมันเป็นป้ายแตะอกเลยวะถูกปะแล้วเราถากกันไปทำไมอ่ะเรารู้สึกว่านี่ก็คือเรากำลังขุดหาความต่างซึ่งเป็นความต่างในทางลบด้วยอ่ะเราไม่แปะป้ายคนว่านี่เป็นคนชอบสีเขียวชอบสีแดงเพราะการชอบสีเขียวชอบสีแดงมันไม่ได้ทำลายอะไรเรามันไม่ได้แย่อะไรแต่เราแปะป้ายว่าคนนี้เป็นเกย์เพราะรู้สึกว่าการแบบการเอาตูดกันแบบแอ๊ะอะไรเงี้ยถูกป่ะแล้วแปะป้ายว่านี่เป็นคนต่างจังหวัดเพราะรู้สึกว่าเขาแบบโอ้โหห่างไกลความเจริญไม่แต่ตัวเองนะเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กจุฬาเข้าใจว่าเขาชมว่าฉลาดเปล่าคะเขาบอกกูหยิบโยงเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาถึงขั้นเลเบลไลเซชันแล้วอะเมื่อมันมาถึงขั้นแปะป้ายแล้วมันจะเป็นการหาความต่างในเชิงลบเสมออะและคราวนี้สิ่งหนึ่งสเตอริโอไทป์นั่นมันคือการหาว่าคนอื่นเนี่ยเขาเหมือนหรือต่างกันยังไงแสดงว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่การแปะป้ายเนี่ยมันคือการที่บอกว่าเราพร้อมที่จะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้และเป็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นการแปะป้ายมันเป็นเรื่องของเราคราวนี้มันส่งผลอะไรคุณลิงนั้นมีเทคโนโลยีใหญ่โตมากส่วนของดิฉันเป็น10ชานโง่ๆนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูจากสมการอันนี้ถ้าผมจะแทนค่าแอคชั่นทุกการกระทำนะเป็นค่า x คนที่ไม่แปะป้ายเราไม่มีแอตติจูดอะไรเขาเราไม่มีทัศนคติอะไรเขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีค่ากลางเท่ากับ0แต่คนที่โดนแปะป้ายเราบวกทัศนคติให้เขาเสมอเพราะฉะนั้นเขาจะมีค่าเป็นบวกลบ y เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ถูกแปะป้ายทำอะไรก็แล้วแต่การกระทำของเขาก็จะมีผลลัพธ์เป็น x แต่คนที่โดนแปะป้ายนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็น x บวกลบ y หมายความว่ายังไงจะยกตัวอย่างให้ฟังการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามักหน้าหลายตาควรเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่มันควรเป็นเรื่องแย่ถูกไหมมีคนบอกว่าดีนะคะเยี่ยมค่ะมันควรเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมแต่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคนเยอะแยะมากมายมันเป็นเรื่องโก้เท่ากับบวกผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับคนมักหน้าหลายตาแปลว่าร้านลบกระเทยมีเพศสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาแปลว่าปกติ0เฮ้ยมันเป็นได้ไงเจอมากับตัวตอนไปแซวคุณยายแล้วคนด่าว่าปากหมาคนด่าว่าปากหมามีคนมาเถียงแทนบอกมันเป็นกระเทยมันก็ต้องปากหมาอ้าวมันชวนเฮ้ยแบบงงเลยนี่มึงช่วยกูหรือมึงด่ากูอยู่เนี่ยเอาง่ายกว่านั้นการแต่งงานด้วยความรักควรเป็นเรื่องดีป่ะคะควรเป็นเรื่องดีถ้าเพื่อนเราแต่งงานเราจะยินดีใช่ไหมเราก็จะแสดงความยินดีกับเขาโดยการไปกินหูหมูแก้วไข่เยี่ยวมาอะไรอย่างนี้นะคะงานไหนเสิร์ฟปลาเต๋าเต้ยจะยิ่งยินดีมากขึ้นไปอีกล่าสุดคุณวูดดี้แต่งงานกับผู้ชายด้วยกันก่อนหน้านี้คุณวูดดี้คือคนเก่งเราดูเขาโอ้คนนี้เก่งสนุกสนานแต่พอเขาประกาศว่าเขาแต่งงานกับผู้ชายปุ๊บคนบางคนแปะป้ายว่าเป็นเกย์เรื่องแต่งงานของพี่วูดดี้แทนที่จะเป็นเรื่องน่ายินดีมันกลายเป็นเรื่องตลกระเบิดถังขี้โลกนี้อยู่ยากอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยการแต่งงานมันควรเป็นเรื่องดีดิไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลอะไรแล้วเราจะทำอะไรกับมันต่อไปได้คนที่แปะป้ายคนอื่นนะถ้าคุณแปะป้ายคนอื่นแล้ว
ด้วยสมการเหล่านี้แปลว่าคุณจะไม่สามารถแวลูอะไรในโลกนี้ได้เลยจนกว่าคุณจะต้องหาว่าใครเป็นคนกระทำสิ่งนั้นการแต่งงานจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดีจนกว่าคุณจะรู้ว่าใครแต่งความรักจะไม่ใช่สิ่งสวยงามจนกว่าคุณจะต้องไปนั่งค้นหาว่าใครรักกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าระบบศีลธรรมของคุณทั้งหมดนั้นมันพังคลืนคุณไม่สามารถหยิบจับหรือมีหลักความดีความงามความเลวอะไรได้เลยคุณจะกลายเป็นคนหลักลอยทางศีลธรรมขึ้นมาทันทีทางออกง่ายๆเราถือไฟฉายอยู่ในมือเราเป็นคนส่องไฟอ่ะก็ถือให้กว้างขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงไปรอบๆเราก็จะเห็นคนอื่นในรอบด้านมากขึ้นสำคัญที่คนที่ถูกแปะป้ายเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันเราต้องยอมรับนะบางทีเราก็โอเคกับการถูกแปะป้ายหรือบางครั้งเราก็แปะป้ายตัวเองเนี่ยเหมือนเคยไปพูดตามมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยบางที่เนี่ยที่อาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเงี้ยเด็กๆจะมีความคิดตลอดเวลาว่าเราเป็นเด็กที่เอ็นไม่ติดหรือเราจบมาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ชั้นนำเมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วอะไม่ว่าน้องไปสมัครงานที่ไหนถ้าเขาไม่รับเราปุ๊บเราจะมีการชูธงตั้งป้อมตลอดว่าเขาไม่รับเราเพราะเราไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยที่ดีนี่ไม่ใช่ทัศนคติที่ช่วยอะไรเลยมันเป็นทัศนคติของการเกลียดโลกมันไม่นำไปสู่การพัฒนาอะไรตัวผมเองตอนทำเธอได้ครั้งแรกนะผมก็ถูกแปะป้ายอย่างนี้แหละว่าเป็นกระเทยบางคนนะพูดได้ซ้ำไปวันเนี้ยมาอีกแล้วจะทำให้กระเทยกลายเป็นตัวตลกอีกแล้วแต่เมื่ออยู่ไปนะผมเริ่มบิดตัวเองบิดด้านอื่นๆของตัวเองให้คุณผู้ชมเห็นเรามีด้านของการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเรามีด้านของการเป็นคนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเรามีด้านของมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่มันพีคสุดมันมีเทปหนึ่งที่เราพาแม่ของเราไปเที่ยวในวันแม่เมื่อเทปนั้นออนแอร์ไปก็มีคุณแม่คนหนึ่งส่งจดหมายเข้ามาที่รายการก็บอกว่าเขามีลูกที่เป็นอย่างเราก็ถามคือเป็นกระเทยหรือเป็นคนกักขละแม่ก็บอกเป็นกระเทย เป็นกระเทยค่ะแม่บอกว่าตอนแรกอ่ะเขาดิวกับลูกเขาไม่ถูกอ่ะว่าจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งเขาดูรายการของเราแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยกระเทย3คนนี้มันมีด้านของการเป็นลูกกตัญญูอยู่เว้ยหลังจากนั้นเขาคุณแม่ก็บอกว่าเขามองลูกเขาเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเขาเลิกมองว่าลูกเป็นกระเทยแต่เขาสัญญาเขาจะเลี้ยงลูกของเขาให้ดีที่สุดให้ลูกของเขาเป็นคนดีของสังคมให้มากที่สุดถามว่าแบบมันต้องเหนื่อยอะไรปะวะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเห็นไหมเราต้องวิ่งไปบอกคุณแม่คะหรือต้องตะโกนเราไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งที่แบบมันทำคือแบบแค่บิดด้านอื่นของตัวเองที่ไม่ใช่ด้านกระเทยให้คนเขาเห็นเท่านั้นเองและการบิดตัวเองให้คนอื่นเห็นนะมันไม่ใช่มีประโยชน์ต่อแค่คนอื่นนะตัวของเราเองอ่ะบางครั้งถ้าเรารู้จักบิดตัวเองเขาหาแสงนะเราอาจจะค้นพบศักยภาพที่มันสวยงามที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเจ๋งมากแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีเพราะมันแค่ซ่อนอยู่ในความมืดเท่านั้นเองสุดท้ายนะคะผมอยากจะฝากว่าคืนนี้ห้าทุ่มดูไทยที่ไทยด้วยนะคะ ไม่ใช่เรื่องนี้สิไม่ใช่เรื่องนี้โน้ตที่ให้เขียนไปตอนต้นถ้าวันนี้ฟังผมจบนะคะกลับไปเนี่ยสามารถเพิ่มได้หลายๆข้อว่าเราเป็นใครเนี่ยสามารถเขียนได้อีกสัก5 6 7 8ข้อเนี่ยผมว่าผมก็จะรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ